ขณะที่เชื่อว่าหลายๆท่านกำลังรอความชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าจะเล่นหรือไม่เล่นการเมืองในนามของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่อย่างไรวันนี้พรรคพลังประชารัฐเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นวันที่3แล้วและเห็นคนทยอยไปเปิดตัวเพื่อที่จะเป็นสมาชิกพรรคกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงกลุ่ม3มิตรที่ระบุว่าน่าจะมีสมาชิกไปร่วมกับพรรคไม่ต่ำกว่า50คนและเตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่18พฤศจิกายนค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกกลุ่ม3มิตรยืนยันว่ากลุ่ม3มิตรจะเปิดตัวร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐในวันที่18พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่และเปิดตัวสมาชิกพรรคโดยจะพาสมาชิกเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐกว่า50คนซึ่งมีทั้งอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.รวมทั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรองนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันนี้เป็นวันที่3นะคะมีทั้งอดีตส.ส.และนักการเมืองท้องถิ่นทยอยเดินทางไปสมัครอย่างต่อเนื่องอาทินายแพทย์วิชัยจิตปณิชกุลอดีตส.ส.จังหวัดอุดรธานีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่นำอดีตส.ส.จาก8จังหวัดภาคอีสานรวม43คนรวมถึงมวลชนที่สนับสนุนพรรคเดินทางไปร่วมสมัครเป็นสมาชิกด้วยการสมัครเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐนอกจากเหตุผลหลักที่มีความศรัทธาในนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วสอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐจึงเชื่อมั่นว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าจะได้ส.ส.ยกจังหวัดใน4จังหวัดภาคอีสานก็คือขอนแก่นหนองบัวลำพูและหนองคายและบึงกาฬมีรายงานเขาว่าวันพรุ่งนี้นางวัฒนยาวงโอภาสีหรือมาดามเดียอดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยรวมถึงอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ทำงานร่วมกับนายณัฐพลทีปสุวรรณรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกด้วย